เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ1พฤศจิกายน2567เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันนะคะเริ่มแล้ววันนี้นะคะสน.เปิดรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยครั้งที่2นะคะผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะปลูกอ้อยในท้องที่ที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอ.น.กำหนดมีสัญญาส่งอ้อยให้โรงงานหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยนะคะเอกสารที่จะต้องเตรียมนะคะ1แบบสอ.น.1สามารถรับได้จากเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่จดทะเบียนครั้งที่2นะคะ2สำเนาทะเบียนบ้าน3บัตรประชาชนพร้อมสำเนาภาพถ่าย4หลักฐานที่แสดงว่ามีโรงงานรับซื้ออ้อย5เอกสารแสดงสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะทีนี้มาดูกันว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะสัญญาส่งอ้อยให้โรงงานมีพื้นที่ปลูกอ้อยไม่น้อยกว่า10ไร่และต้องรับมอบอ้อยจากชาวไร่อ้อยรายอื่นซึ่งเมื่อรวมพื้นที่ของตนเองแล้วต้องไม่น้อยกว่า100ไร่นะคะเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยท่านจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้นะคะ1แบบสอ.น.1สามารถรับได้จากเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่จดทะเบียนครั้งที่2 2สำเนาทะเบียนบ้าน3บัตรประชาชนพร้อมสำเนาภาพถ่าย4สำเนาบัตรประจำตัวชาวไร่อ้อย5สำเนาสัญญาของชาวไร่อ้อยที่จะส่งอ้อยผ่านตนที่ลงนามรับรองความถูกต้อง6เอกสารแสดงความเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยและ7หนังสือรับรองของโรงงานที่รับซื้ออ้อยท่านสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง29พฤศจิกายน2567เว้นวันหยุดราชการช่วงเวลา 8:30 นถึง 16:30 นสถานที่จดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี2567ครั้งที่2ได้แก่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายทั้ง8เขตโรงงานน้ำตาล58โรงและสมาคมชาวไร่อ้อย39สมาคมทั่วประเทศนะคะอัปเดตสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยสอ.น.เปิดรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยครั้งที่2แล้วนะคะเริ่มแล้ววันนี้วันแรกอัปเดต1พฤศจิกายน2567